Modern Night TV ร่วมกับ GTR Multimedia เสนอสนับสนุนโดย AIS สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ All Style ทาง Modern Nine นี่แหละค่ะพบกันทุกวันศุกร์10โมงครึ่งถึง11โมงมีหลากหลายสไตล์มาให้คุณผู้ชมแน่นอนน้องแหวนค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมสไตล์ไหนคะสไตล์แบบสุขภาพหน่อยอะค่ะเบาๆนะใช่แล้วเราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่กันที่ร้านอาหาร Home Fresh นี่เองค่ะนอกจากร้านอาหาร Home Fresh แล้วที่นี่ยังมีฟาร์มผักสดไฮโดรโปนิกอีกด้วยค่ะเป็นแบบว่าปลูกไม่ใช้ดินน่ะใช่ไหมแล้วก็สอดสารแน่นอนวันนี้เราไปสุขภาพกันนะคะตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้าน Home Fresh นะคะคุณลลิตาเลิศรัตนชัยเกศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลลิตาค่ะหรือว่าคุณแต๊บนะคะเริ่มมาทำธุรกิจด้านฟาร์มผักนี้ได้ยังไงอะคะก็จริงเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะก็ตอนท้องค่ะก็ถ้าจำได้ก็จะมีช่วงที่ว่าท้องเมื่อ5 6ปีที่แล้วจะมีข่าวมาทั้งกรุงเทพต้องเป็นเมืองผักปลอดสารพิษต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับวิตกจริตว่าแสดงว่าไอ้ที่ฉันกินอยู่นี่มันไม่ปลอดนี่นะอะไรอย่างเงี้ยถึงลูกนะถึงลูกกินอะไรก็ไปถึงลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มประกอบกับมีเพื่อนที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์เรื่องนี้เขาเคยพูดให้เราฟังมาแล้วอันนี้ก็เลยวิตกจริตแล้วจะทำเองทำตรงนี้ก็เลยปลูกที่บ้านจริงจังค่ะแต่ว่าพอเดี๋ยวก่อนปลูกที่บ้านนี่คือบ้านเองคือแบบปลูกจริงจังเลยที่บ้านแต่ว่าใหญ่ยังไงคือคนอื่นเนี่ยเขาจะมีขายแล้วแบบเม็ดกระจุกกระจ่างของคุณนายไม่ได้3เม็ดจริงจังติดสโมกติดทุกอย่างเรียบร้อยใช่แล้วพอผลผลิตมันออกมามันกลายเป็นว่าโหเยอะมากมันทันคือมันยังไงก็ทำให้หมดก็เดือดร้อนเพื่อนบ้านญาติพี่น้องแล้วกลายเป็นว่าพอเขาได้รับไปโหผักเราสดเราผักเราอร่อยผักเราเก็บได้นานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาทำก็เลยเริ่มบันเจิดว่าเราน่าจะทำอะไรมันจริงจังกับมันอะไรเงี้ยนะคะมันรู้สึกว่าเป็นความเดือดร้อนที่ดีจังเลยนะเป็นเพื่อนบ้านจุดประกายเดือดร้อนตลอดนะจะต้องทานแต่จริงๆแล้วคุณปั๊บก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการปลูกผักแบบนี้เลยใช่ไหมหาข้อมูลว่าผักแต่ละอย่างดีไม่ดีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับปกติเป็นคนทานสลัดค่อนข้างจริงจังอยู่แล้วปกติก็ซื้อจากซูเปอร์ทั่วไปชอบอยู่แล้วก็ดีนะคะตอนแรกที่แบบว่าจะลงมือเอาจริงจังแล้วนะมีลูกเป็นแรงบันดาลใจนะตอนนั้นนี่รู้สึกแบบมันยากไหมคือจริงๆผักเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าสำหรับคนที่มีลูกแล้วก็ง่ายมากเหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งคือผักเขาไม่มีปากไงเขาไม่บอกเราไม่ได้แต่เราก็ต้องมาดูเองวันนี้เขาดูเหลืองนะแสดงว่าน้ำไม่พอปุ๋ยไม่พอร้อนไปอะไรเงี้ยก็ต้องปรับให้ค่ะแล้วอย่างเราก็ดูสภาพอากาศอย่างอากาศเนี้ยมองๆหน่อยเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดสโมคให้เขาเพราะเขาเย็นสบายแล้วเดี๋ยวชื้นเกินอะไรเงี้ยค่ะต้องคอยดูแลก็เริ่มมาเป็นธุรกิจจริงจังก็เริ่มใหญ่โตวันนั้นรู้ไหมว่าเราจะใหญ่โตขนาดนี้วันนั้นก็จริงๆทำสนุกแม้ทั้งร้านอาหารก็เริ่มจากทำแค่7โต๊ะกะชิลๆเหมือนร้านในยุโรปแบบเขาเรียกอะไรเชฟเป็นพ่อทำแม่เสิร์ฟลูกเก็บตังอะไรอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยเราก็กะจะทำเล็กๆอย่างนั้นนะคะคือคอนเซ็ปต์สองอย่างนี้มาพร้อมกันมาพร้อมกันคิดพร้อมกันค่ะแล้วก็เริ่มทำจากทีละนิดแล้วมันก็ได้ดีครับประสบความสำเร็จที่เริ่มที่ฟาร์มนี้ก่อนแล้วก็เป็นร้านอาหารอย่างที่บอกอันนั้นคือเป็นคอนเซ็ปต์หรือสไตล์ไหนคะก็เป็นตกแต่งนี่จะเป็นแนว English Country หน่อยนะคะแต่ก็เป็นสถาปนิกนะคะนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะทาสีอะไรก็ทาเอาที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยก็แต่ก็ดีนะคะก็เข้ากับตัวฟาร์มได้ดีว่าเป็น Country หน่อยแรกสุดเนี่ยจะไม่กะว่าเฮ้ยเราติดสโมกอยู่แล้วเย็นสบายลมพัดดีอะไรอย่างเงี้ยจะกะจะทำเป็นเหมือนสวนในอังกฤษเงี้ยปลูกต้นไม้เยอะโอ้ถึงเมษาแล้วนั่งไม่ได้ร้อนเกินนะคะร้อนไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องติดกระจกติดแอร์อะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้ก็เริ่มเป็นหลายโต๊ะละจาก7โต๊ะใช่ก็เริ่มเป็น10กว่าโต๊ะละ10กว่าโต๊ะนะลูกค้าบอกว่าไงบ้างคะลูกค้าก็ค่อนข้างชอบนะคะคือตอนที่เราทำเนี่ยด้วยเริ่มต้นเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดเป็นความสุขที่เหมือนบางคนอาจจะคิดเนาะชีวิตนึงฉันอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆร้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความฝันของเราอยากมีร้านอาหารของตัวเอง
เราก็ทำเล็กๆแต่ว่าเราทำอาหารอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกคุณภาพของอาหารค่อนข้างสูงไงเพราะเป็นที่ที่ครอบครัวเราก็มาทานเรายังคงปรุงอาหารด้วยน้ำมันมะกอกอยู่ปลายังใช้ปลาเขาเรียกซาซิมิเกรดนะคะซึ่งมันก็ทำให้เนื้อนุ่มชุ่มน้ำกลุ่มเป้าหมายนี่เป็นยังไงลูกค้านี่จะเป็นแฟมิลี่นะคะเราคิดไปเหมือนวัยที่เราเป็นเด็กๆอ่ะเราไปทานอาหารบ้านเพื่อนเนี่ยเราไม่เคยมีคำถามเลยว่าแม่เนี่ยจะทำอาหารให้เรากินแบบไหนอะไรก็อร่อยอะไรก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ลูกค้ามาที่นี่แล้วรู้สึกเป็นโฮมมี่หน่อยอะไรเงี้ยคือมาสบายใจได้ชายจานก็ยังจะใส่ตักให้เยอะเหมือนเราตักให้ลูกแล้วนะเต็มที่เลยนะนะคะแต่ว่าเห็นนะใหญ่โตขนาดนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทำแล้วประสบความสำเร็จเลยมีท้อมีล้มมีไม่เลิกทำแบบนี้มากไหมไอ้เลิกทำนี่ไม่ค่อยอยู่ในหัวเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีความสุขกับมันค่ะมีแต่ว่ายังดีไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกังวลตรงนั้นมากยังไม่ที่สุดนะสำหรับตัวเองหรือเปล่ายังอะไรได้อีกหรือเปล่าลูกค้ายังต้องการอะไรอีกนี่มากกว่านะคะจนถึงวันนี้นานระยะเวลานานก็ประมาณ 5-6 ปีค่ะถ้าเท่ากับวันนี้อยู่ตัว5-6ปีอยู่ตัวแล้วค่ะแต่ส่วนร้านอาหารนี่ก็ประมาณเท่าปีที่4แล้วค่ะก็ทยอยทำก็เริ่มทำที่บ้านแล้วมาทำฟาร์มก็ทำร้านอาหารแล้วก็ขยายร้านอาหารขยายสักพักก็โอ้ยฟาร์มไม่พอขยายฟาร์มแล้วว่าผักไม่พอขยายฟาร์มอยู่อย่างเงี้ยค่ะทำทุกปีเลยซึ่งเราถ้าจะมาทานเนี่ยหรือจะมาดูฟาร์มผักเนี่ยมาที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าคะหรือว่าเราวิ่งหาลูกค้าด้วยก่อนหน้านี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะแต่หลังๆเนี้ยก็ลูกค้าก็ที่อยู่ในเมืองที่มาได้ชิมก็โอ๊ยมายากหน่อยนะคะเราจะซื้อน้ำสลัดรสนี้มันหายากเลยเกินเราก็เริ่มจะมีบูธตรงแถวถนนสาทรอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างเริ่มมีไปออกบ้างใช่คือมีน้ำสลัดด้วยแล้วก็แปรรูปอย่างที่บอกใช่แล้วใช่ก็อย่างน้ำสลัดของเราเนี่ยคือเรายังคงทำน้ำสลัดเหมือนกับที่เราทำทานเองที่บ้านนะคะอย่างรสชาติเค็มทั้งหมดก็ยังจะมาจากชีสมาจากแอนโชวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปรี้ยวก็ยังคงมาจากเกลือกินมาจากเครื่องปรุงจริงๆของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแบบว่าเอาผงรสซีซ่าโรยๆลงไปให้ได้รสอะไรไม่มีเออยังเป็น traditional ใช่ยังคงต้องแบบยังต้องเอาเกลือกินมาหั่นๆๆๆยังอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นกระบวนการแบบโฮมมี่มากๆเราสบายใจนะมาของเฟรชแล้วสบายใจอ่ะเหมือนเราทานแล้วสบายใจได้เดี๋ยวต้องลองทานอาหารดูก่อนได้รู้ว่าสมราคาคุยไหมอะไรสมไหมนะรายการที่ใต้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแหนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ขอชมหน่อยแล้วก็ให้คุณแป๊บอธิบายหน่อยว่าวิธีการเป็นยังไงนะคะผักมีชนิดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองค่ะ